ตำตำเกลือตำมือสุกค่ะปัดไปโอ้ยหิวจังเลยท้องร้องหมดเลยไปหาอะไรกินกับเอเรียดีกว่าเอ๊ะมือเมย์ที่ไหนเนี่ยเอ๊ะนั่นไงมือเมย์มาเมดมาเมดที่ไหนนี่มันเปาวานนี่มาเมดเอาหรออุ้ยตัวอะไรเนี่ยกิ้งกือหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีไปกินเบอร์รี่ลูกกระตากันไหมไปมาอ่ะนี่ไงหาเจอง่ายเลยท่านเนี่ยนี่นะคะก็คือเยลลี่ลูกกระตาใช่ไหมคะที่เด็กๆเขากำลังฮิตกันอยู่ใช่ไหมใช่แต่ว่าแต่ไม่ฮิตแต่ยังไม่แต่เราฮิตแต่ฮิตเราไม่ทำแต่เราไม่แต่มันไม่ฮิตเราทำเข้าใจใช่ไหมคะตอนที่ฮิตเราไม่ทำแต่หลังจากฮิตเราทำเป็นที่เรียกร้องในหมู่เด็กๆกันนะคะคือจริงๆแล้วเขาก็แบบรีวิวแล้วก็ฮิตกันมาสักพักหนึ่งแล้วแหละเนาะแต่ว่าเราก็ยังแบบว่าจริงๆมันมีทั้งของจริงแล้วก็ของปลอมด้วยอะคะก็เลยเราซื้อของจริงไม่อยากให้เด็กๆกินเยอะอะไรอย่างนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้มีข่าวด้วยนะว่าแบบมันมีของปลอมใช่ป่ะคะที่ซื้อมาแล้วแบบมันจะเป็นแป้งแข็งๆอะแล้วถ้าเด็กๆกินเข้าไปก็คือเคี้ยวไม่ละเอียดมันก็จะไม่ย่อยใช่ไหมแต่อันนี้แล้วก็จะผอมจริงปวดท้องใช่ค่ะแต่อันนี้เป็นของจริงเดี๋ยวเราจะมาแกะชิมดูนะคะว่าจะรสชาติเป็นยังไงเด็กๆคิดว่ารสชาติมันเป็นยังไงอ่ะอ๋อไม่เป็นไรฉีดอย่างนี้ก็ได้อ่ะแกะออกมาว้าวไม่ได้ฉีดแล้วไม่ของน้องวิรินเป็นรูปเลยคะเนี่ยรูปนกฮูกใช่ไหมอุ๊ยนกกระตานี่เป็นไงอันนี้เป็นของโทรลลี่นะคะโทรลลี่ขอบินดาเป็นอะไรนะแกะแกะแกะแพนด้าแพนด้าของวิรินเป็นเหยี่ยวอ่ะนกฮูกนกฮูกแม่นี่ค่ะแล้วเราทำไมไม่รับก็กินเออนี่ดิปลาแบบนี้เฮ้ยมิลินเขาเป็นใครเนี่ยไม่รู้จักเลยคุณแม่บึ้งที่จริงเขาจะบอกความแตกต่างของแท้ฟังยังไงของแท้นะคะมันจะมีเป็นรูปว่าทอร์รี่ค่ะแล้วยังไงอีกคะเดี๋ยวเราต้องไปแกะกันนะแล้วก็ในกล่องมันจะต้องมีออยอร์มีอะไรอย่างนี้ด้วยหรือไม่คะใช่ค่ะถ้าเป็นของบอมมันจะมี2ด้านถ้าเป็นของเทมมันจะมี1ด้านอะไร1ด้านคะตาตาหรอลูกตาแล้วก็ฝาจุกแล้วก็มันก็ใช่ถ้าแบบหันๆแบบนี้ถ้ามันเป็นด้านไหนเส้นเลือดนะคะมันก็จะต่ำๆเกือบต่ำสุดค่ะเขาบอกว่าให้กัดใช่ไหมโอเคต้องกัดยังไงไอมันจะปลิ้นออกมาเด็กอาจจะแบบแกะยากนิดนึงนะคะนี่โอ้ปุ๊บเลยแต่ปุ๊บอุ้ยนี่นะคะของแท้ของแท้นะคะเฮ้ยหอมไหมไม่จริงขอร่มหน่อยมาเลยอ่ะขอร่มหน่อยกินถึงป่าเลยอ่ะกินแบบจริงหรอไม่เห็นได้กินเลยนี่หมานิ่มนิ่มมากกินมาถึงป่าแค่นิ่มๆนะคะจะเป็นของแท้ลองดูลองกัดสิกินไหมหนูอยากแลกเพราะว่าไม่เหมือนกินของเยลลี่พิซซ่าใช่มันคล้ายๆกินของเยลลี่พิซซ่ากับเยลลี่แฮมเบอร์เกอร์ในเซเว่นนะคะอ๋อเหรอเหมือนเด็กอ๋ออยากรู้จังเลยว่าในนี้จะมีรสเออลองดูสิรสชาติเป็นไงพี่มินดาไม่มีไส้นุ่มนิ่มมากเด็กๆอย่ากินเยอะเกินไปเปรี้ยวหวานๆค่ะจะอร่อยตามไปตามหนูอ่ะของน้องมั้งสำหรับหนูไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่โอเคดูสิรสชาติเฮ้ยอยากแลกแบบแม่อู้ว้าวแต่ไม่เป็นไรหรอกกินเป็นไงมั้งอืมเหมือนกันกินเหมือนพิซซ่าเลยเหรอมินดากินเป็นไงมั้งมิลินเยลลี่พิซซ่าเหรอคะใช่อืมขอดม
น่ากินเหรอกินลูกตาเลยเหรอหนูมีอะไรจะบอกนะคะอีกอย่างนึงของความแตกต่างของเยลลี่ปลอมกับของเยลลี่จริงนะคะมันจำแม่ลองจับตรงนี้สิมันพี่มินาบอกเยลลี่ปลอมนะคะจะมีลูกตาสองด้านแต่เยลลี่จริงมันจะมีลูกตาด้านเดียวแล้วก็เยลลี่ปลอมก็จะไม่มีไส้แต่มันจะหักปักออกมาได้มันแข็งๆโอเคอันนี้นี่เลยแล้วพี่ลองชิมสิตรงนี้มันจะแข็งๆของลูกตาใช่ไหมจริงคือยังไงปุ๊บเลยอ่ะถ้ากัดแล้วมันก็จะแบบกระเด้งออกมาเลยใช่แล้วนี่ไอ้นิ่มจริงอ่ะรสชาติเออจริงๆรสชาติไอ้กลิ่นคล้ายๆคล้ายๆขาดงให้ดูดมสิคล้ายที่วินดาบอกอ่ะเยลลี่เยลลี่พิซซ่ากับเยลลี่แฮมเบอร์เกอร์นี่คือครั้งแรกที่ได้กินเยลลี่แล้วก็ตังเป็นไงเปรี้ยวมากเปรี้ยวเหรอมันต้องเปรี้ยวอ่ะใช่เปรี้ยวอันนี้จะเปรี้ยวแต่ว่าด้านนอกจะไม่เปรี้ยวค่ะมันแค่ด้านนอกมันจะเป็นแมสเมลโล่เป็นไงมั้งรู้ไหมว่าด้านนอกมันเป็นแมสเมลโล่เปรี้ยวอ่ะเดี๋ยวพี่มดาจะมาไปแช่ยินโอเคป่ะงั้นขอตู้นี้ไว้ก่อนบ๊ายบายให้ป่านะหอมดีๆเอาดีๆเดี๋ยวมันหลุดปั๊กตาเพ่นเลยอ่ะมีอย่างนี้ใช่ไหมถึงจะสะใจใช่ใช่